ต้องบอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะนอกจากจะมีการสูญเสียคนรักอย่างอิงดาวดุดอสกกาไปนะคะทั้งนั้นของแพรวทัิดาสมาชิกวงหมอลำเสวิหกค่ะก็ออกมาโพสต์ถึงคนที่ พยายามตามด่าทุกโซเชียลค่ะโ,โหทุกช่องทางเลยนะคะพร้อมกับมีการแคปข้อความออกมาให้แฟนๆได้เห็นอีกด้วยค่ะต้องบอกว่าแพรที่ด่านะคะมีการออกมาโพสตค่ะบอกว่าเกลียดหนูมากใช่ไหมคะอยากเห็นหนูล้มมากใช่ไหมคะเห็นหนุมีความสุขไม่ได้ใช่ไหมคะตามด่าหนูทั้งเฟสติกต็อกค่ะพี่หนูรู้ว่าพี่เป็นใคร FC ใครพี่ภูมิใจได้เลยค่ะพี่ทําสําเร็จแล้วจะได้ไม่ต้องตามด่าให้เหนื่อยฝากบอกเดือแก๊งพี่เตรียมฉลองได้เลยนะคะ เธอก็ออกมาโพสต์ข้อความมาไว้แบบนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ไปค่ะก็มีแฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ให้กาลังใจเธอเป็นจํานวนมากเลยนะคะโดยล่าสุดค่ะแพลวเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าขอบคุณกําลังใจจากทุกๆคนนะคะขอบคุณครอบครัวเสียงวิหกขอบคุณจริงๆค่ะและทางด้านของตัวนกพงศกรเองเนี่ยก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะ แน่นอนค่ะว่าสําหรับแพวทิดาค่ะเธอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในนางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกนะคะคู่กับนกพงศกรที่มีการแจ้งเกิดจากการเป็นหมอลำสาวหล่อค่ะแน่นอนว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นเนื้อเสียงหวานไพเราะสนเอหูมากๆเลยค่ะแต่กว่าเธอจะก้าวขึ้นมายืนในตําแหน่งนี้ได้นะคะในตําแหน่งนางเอกหมอลำได้เนี่ย โอ้โหผ่านการฝึกฝนผ่านความพยายามมาอย่างหนักเลยค่ะซึ่งหนึ่งในแรงผักดันก็คือคนรักอย่างอิงดาวดุดดาวดิกาอีกหนึ่งสมาชิกที่จากไปตอนกลางปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะอะไรก็ตามนะคะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยทางทีมข่าวไทยนิวส์เองเนี่ยก็อยากจะขอส่งกำลังใจให้กับแพลวทิดาด้วยค่ะ